ัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าบอยกันนะคะจะเป็นรุ่นอะไรไปชมกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าบอยนะคะรุ่นที่เราจะมารีวิววันนี้เนี่ยก็คือเป็นคาร์ทโฮลเดอร์นะคะซึ่งมาพร้อมกับถุงผ้าแกะเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นตัวคาร์ทโฮลเดอร์1ใบนะคะแล้วก็เป็นสายสแตรป1เส้นซึ่งสายสแตรปเนี่ยก็จะยาว46เซนนะคะเป็นตะขอเกี่ยวที่สามารถเกี่ยวกับตัวกระเป๋าได้นะคะตัวกระเป๋าเนี่ยก็คือชื่อรุ่นเต็มๆเนี่ยก็คือเป็นรุ่น Bucket Heart Holder with Strap นะคะโดยตัวกระเป๋าเนี่ยความยาวเนี่ยจะอยู่ที่12เซนความกว้างเนี่ยอยู่ที่ 9.5 เซนแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่2เซนนะคะกระเป๋าเนี่ยตัวซิปเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของตัวบอยเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่คาร์ทช่องใหญ่ๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นบอยก็จะเป็นเขียนโลโก้คำว่าบอยนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 9,900 บาทนะคะเป็น2สีเนี่ยราคาก็จะอัพขึ้นมาอยู่ที่ 10,900 บาทนะคะของเราจะเป็นรุ่น Exclusive for Boy Up Boutiqueราคาจะอยู่ที่ 12,500 บาทในกระเป๋าเนี่ยก็คือลูดตามแนวของกระเป๋านะคะซิปเนี่ยค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอเป็นช่องต่างๆนะคะช่องต่างๆด้านหลังเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องนะคะที่จะสามารถใส่คาร์ดต่างๆได้ส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็น1ช่องนะคะตรงกลางเนี่ยสามารถใส่เหรียญแล้วก็แบงค์ต่างๆได้นะคะโดยที่มากับกระเป๋าเนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดที่บ่งบอกว่าเป็นของแท้เป็น authenticity card นะคะซึ่งจะมี serial number อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ากระเป๋าบอยเนี่ยสามารถใส่ได้กี่ใบนะคะการ์ดที่เราจะมาใส่กันเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด12ใบนะคะรวมกับตัว authenticity card อีก1ใบเป็น13นะคะอันนี้เราจะใส่ช่องละ2ใบนะคะจริงๆใส่ได้มากกว่านี้แต่ว่าจะลองใส่2ใบดูแล้วก็ใส่เป็นช่องตรงกลางนะคะช่องตรงกลางเนี่ยสามารถใส่ได้เยอะมากๆแต่ว่าจริงๆช่องด้านหน้าเนี่ยสามารถใส่ได้มากกว่า2ใบก็ได้นี้เราใส่เป็น3ใบนะคะส่วน authenticity card ก็ใส่ตรงกลางได้เหมือนกันนอกจากนี้ที่ว่างเนี่ยก็ยังสามารถใส่เป็นพวกธนบัตรได้เช่นกันนะคะธนบัตรเนี่ยก็จะต้องพับอยู่ในรูปพับครบนะคะใส่เข้าไปแล้วก็เหรียญต่างๆก็ใส่ได้เช่นกันค่ะแล้วมาลองปิดกันดูนะคะค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะคะนี้จะเห็นว่าเราใส่ไปทั้งหมด14ใบใช่ไหมคะ14ใบเนี่ยก็จะค่อนข้างตุงเลยทีเดียวจากการใช้งานเนี่ยพบว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแวร์แอนแท้ที่พบได้ง่ายนะคะก็คือถ้าเราใส่ของหนักๆมากเกินไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะฉีกขาดได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เราเนี่ยซื้อมาตั้งแต่มกราที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยมิถุนาแล้วใช้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วเนี่ยก็จะมีแวร์แอนแท้ข้างๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่เป็นขนแมวนะคะที่สังเกตได้ตามแนวข้างๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสเนี่ยมันก็ถือว่าเกิดจากการใช้งานนะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้นะคะที่ใช้งานเนี่ยห้อยกับสแตรปเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นสายห้อยนะคะ